ตระกูลชูครั้งที่999,992เคร่งครั้งที่999,993เคร่งครั้งที่999,994เข็นของข้าเทพไร้ความรู้สึกไปเลย3ปีมาแล้วการบำเพ็ญของข้าเกือบจะก้าวขึ้นอีกแต่เกณฑ์ดาบของข้าถูกผนึกเอาไว้ผนึกจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อข้ากดแกว่งดาบเป็นล้านครั้งฮึระบบบัดซบนี่เฮ้ยคริงชูยวนยังฝึกดาบอยู่เนี่ยผ่านมาแล้ว3ปีไม่น่าเชื่อเลยว่าอัจฉริยะที่ให้ความสำคัญในตอนนั้นจะกลายเป็นขยะที่เปิดแก่นดาบไม่ได้ฮ่าใช่เลยพิธีแก่นดาบใหม่เริ่มขึ้นเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วได้ยินว่าเขาไม่ยอมแพ้แอบไปทดลองใหม่อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดผนึกแก่นดาบได้ตั้งแต่นั้นมาเขาเอาแต่ฝึกดาบพื้นฐานกระจกกระจกอีกไม่นานเขาคงจะตายเพราะความเหนื่อยล้าไม่ช้าก็เร็ว ข้าคิดว่าเขาคงจิตตกจนเป็นบ้าไปแล้ว3ปีก่อนชูยวนเปิดผนึกแก่นดาบของเขาล้มเหลวนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมข้าไม่สามารถเปิดใช้งานแก่นดาบของข้าได้ล่ะ เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะอัจฉริยะในนิกายส่วนเจียนซึ่งบุกไปถึงระดับฝึกร่างชั้น6ภายใน2ปีจะเป็นคนโง่ที่ไม่สามารถเปิดผนึกแก่นดาบเองได้แม้ว่าเขาจะไปถึงระดับฝึกร่างชั้น6แล้วยังไงล่ะไม่สามารถเปิดผนึกแก่นดาบได้ชาตินี้ก็ถูกกำหนดให้เป็นคนโง่ที่มีพลังแข็งแรงนิดนึงอย่างนั้นแหละในแผ่นดินส่วนเจียนมีเฉพาะผู้ที่เปิดผนึกแก่นดาบและมีดาบศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองถึงจะสามารถบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ได้ครั้งที่999,995คริ้งยายสารเลวกล้ามองข้ามข้าไปเหรอชูยวนข้าได้ยินมาว่าพ่อพิการของเจ้าแอบซื้อยาบ่มเพาะแก่นให้เมื่อวันก่อนอยากลองว่าเจ้าจะได้ถึงเป็นอัจฉริยะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าแต่อย่างที่ข้าเห็นในตอนนี้เจ้ายังคงเป็นขยะเหมือนเดิมเอายานั้นมาส่งให้ข้าดีกว่านะ นี่มันเหนื่อยมากเจ้าชายจางกำลังพูดกับเจ้าอยู่ไม่ได้ยินเหรอหยุดฝึกและเอายาบ่มเพาะแก่นมาออกมาเร็วเจ้าชายจางเป็นศิษย์นอกนิกายส่วนเจียนตอนนี้เจ้าไม่มีความสามารถอะไรเลยการมียาบ่มเพาะแก่นเป็นเรื่องเสียเปล่าครั้งที่999,999ชุ่มเฮ้ยเป็นคนโง่จริงนะไม่ได้ยินที่พูดเรื่องไงเหลืออีกหนึ่งจะถึง1ล้านครั้งน่าด้านจริงๆเอายาบ่มเพาะแก่นของแกออกมาเดี๋ยวนี้นะเอ้อครั้งที่1ล้านฟิวตุ้งเชี่ยเอ้ยพลังที่รุนแรงแบบนี้มาจากไหนกันนะขอแสดงความยินดีกับนายท่านที่ทำภารกิจกวาดแกว่งดาบสำเร็จ1ล้านครั้งระบบสุสานดาบเปิดอย่างเป็นทางการมีดาบที่มีชื่อเสียงมากมายในสุสานดาบนายท่านสามารถรับดาบเป็นรางวัลตราบเท่าที่ภารกิจที่ได้รับจากสุสานเสร็จสิ้นรางวัลสำหรับนายท่านในครั้งนี้คือดาบบะซอนดาบบะซอนทำจากเหล็กบะซอนที่มีอยู่มากกว่า 10,000 ปีกล่าวกันว่าดาบนี้เป็นดาบที่มีชื่อเสียงของวีรบุรุษยางแขนเดียวเมื่อพันปีก่อนดาบหนักจนมีพลังมากพอจนอยู่ยงคงกระพันเมื่อผู้ถือบ่มเพาะจนถึงจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งสามารถใช้พลังทวีคูณได้10เท่ายิ่งไปกว่านั้นแล้วยังมีโอกาส 1% กระตุ้นเอฟเฟกต์แช่แข็งเมื่อเอฟเฟกต์ทำงานความหนาวเย็นสามารถแช่แข็งศัตรูและทำให้ศัตรูช้าลงชั่วคราวดาบใหญ่เช่นนี้หนักมากข้ารู้สึกได้เลยถึงความหนาวเย็นเมื่อสัมผัสมัน
ดูเหมือนว่าระบบไม่ได้สมโพธงานอย่างตามใจหากไม่ได้ฝึกกวดแกว่งดาบถึงล้านครั้งก็คงถือมันไม่ได้ภารกิจแรกหลังจากเปิดสุสานดาบมุ่งหน้าไปยังพิธีแก่นดาบเพื่อเปิดผนึกแก่นดาบส่วนตัวรางวัลคือดาบดูดเลือดบ้าเอ้ยมันผ่านไปเป็น1เดือนแล้วตั้งแต่เริ่มพิธีช่วงนี้มัวแต่ฝึกกวดแกว่งดาบแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายของพิธีตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วหมายถึงเหลือเวลาอีกไม่ถึง2ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดพิธีตอนนี้ไม่มีเวลาให้เสียเวลาแล้วล่ะต้องไปให้ถึงที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยชุบหยุดนะชูยวนจากไปอย่างง่ายดายหลังจากที่เจ้าทำร้ายสหายของข้าอย่างนั้นเหรอจางยวนอย่าขวางทางข้าเลยถ้าเจ้าฉลาดพอเจ้าหยุดข้าได้อย่างนั้นเหรอชูยวนจะหยิงพยองได้อย่างไรเสียสติหลังจากได้ดาบเล่มใหม่ใช่ไหมข้ายอมรับว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะในนิกายมาก่อนอย่างไรก็ตามเจ้ายังไม่ได้เปิดผนึกและผ่านการทดสอบพิธีแก่นดาบแต่ข้าเปิดผนึกมา3วันแล้วและข้าก็ได้รับอาวุธระดับกลางเป็นรางวัลจากนิกายแล้วด้วยดาบแสงสีฟ้าแรงเจ้าไม่สามารถเปิดแก่นดาบได้ยังกล้าโต้กลับได้อย่างไรเจ้าไม่ได้รับบทเรียนที่ควบคุมตัวเองในช่วง3ปีนี้ด้วยวันนี้ต่อยเจ้าจนพิการพุ่งสอนบทเรียนให้เจ้ารู้ว่าอะไรคือกฎข้าเดาว่าเจ้าไม่มีความสามารถอย่างนั้นหรอกนะชูยวนตายแน่แม้สองคนอยู่ระดับฝึกร่างชั้น6เท่ากันแต่สิทธิ์พี่จางได้มาถึงจุดสูงสุดในขอบเขตระดับฝึกร่างชั้น6และกำลังจะทะลุผ่านไปสู่ชั้น7ชูยวนนายสู้ไม่ได้หรอกนะยิ่งไปกว่านั้นพี่เขามีดาบแสงสีฟ้าแรงด้วยนั่นคืออาวุธชั้นกลางที่ได้รับจากนิกายของเราซึ่งมันสอดคล้องกับแก่นดาบของพี่เป็นอย่างมากและสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งเป็น2เท่าได้ด้วยแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ก็มีช่องว่างระหว่างพลังของพวกเขาอยู่ด้วยพี่จะบดขยี้ชูยวนแน่นอนมาพอดีให้ข้าได้ดูพลังของดาบบะซอนได้เลยเป็นโชคของข้าแล้วข้าจะฆ่าเจ้าด้วยทักษะที่ดีที่สุดเท่าที่ข้าเคยมีมาตัดแสงสีฟ้าแรงนี่มันอะไรกันอะไรกันเนี่ยไม่มีทางดาบของข้าแตกสลายไปแล้วมันเป็นอาวุธระดับกลางที่นิกายมอบให้เชียวนะเจ้าจะตัดมันออกได้ด้วยดาบเจ้าได้อย่างไรกันไม่มีทางข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อเลยไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะคลังตอนนี้ก็ถึงตาของข้าแล้วจูยวนเจ้าเป็นขยะอยู่แล้วข้าไม่เชื่อจางหยวนแม้ว่าเจ้าจะเปิดใช้งานแก่นดาบของเจ้าแล้วยังไงถ้าเจ้าอยากหาความมั่นใจด้วยการรังแกข้าแค่นำความอัปยศมาสู่ตัวเองตัวสั่นฉันไม่ได้คาดหวังเลยว่าดาบบัดซอนจะมีพลังมากขนาดนี้มันสามารถตัดดาบขั้นกลางออกได้ด้วยครั้งเดียวหากสามารถรวบรวมดาบที่มีชื่อเสียงทั้งหมดในสุสานดาบได้ข้าจะอยู่ยงคงกระพันฮึ จางหยวนเพราะที่ผ่านมาข้าไว้ชีวิตเจ้าในครั้งนี้แต่ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆถ้าเจ้าทำให้ข้าเคืองใจอีกในครั้งหน้าต้องเข้าร่วมพิธีแก่นดาบและเปิดผนึกของข้าในตอนนี้เลยชูยวนจะมีพลังได้อย่างไรมันเป็นภาพลวงตาเหรอแม้แต่จางหยวนก็พ่ายแพ้กับเขาพี่จางที่เปิดใช้งานแก่นดาบและได้เข้าเรียนที่นอกนิกายโซนเจียนด้วยล่ะแม้แต่ผู้อาวุโสยังกล่าวว่าเขาเป็นหนึ่งในสาวกที่มีคุณสมบัติที่ดีในบรรดาสาวกกลุ่มใหม่นี้แย่แล้วอัจฉริยะคนนั้นจะกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอพิธีเปิดแก่นดาบในปีนี้น่าเบื่อมากผู้อาวุโสภายนอกในนิกายส่วนเจียนไปเฟยเซยมีสาวกทั่วไปเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เปิดใช้งานแก่นดาบได้แต่ไม่มีสาวกที่พิเศษถ้าอย่างนั้นต่อไปจะไม่มีผู้สืบทอดที่คู่ควรในอนาคตสามารถนำพานิกายของเราไปข้างหน้าได้ได้ยินมาว่านิกายหลิงเจียนได้คัดเลือกลูกศิษย์อัจฉริยะ2คนตอนนี้พวกเขากำลังจัดงานฉลองกันอยู่
ถึงแม้ว่าเราจะไม่รับสมัครสาวกที่ไม่ธรรมดาในพิธีนี้แต่ไม่ได้หมายความว่านิกายของเราจะไม่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวังผู้อาวุโสภายนอกในนิกายซวนเจียนฉีเฟิ่งเทียนมีสิทธิ์ภายในของนิกายที่มีความสามารถอยู่มากแล้วและจังหยวนเองข้าเห็นแก่นดาบที่เปิดใช้งานของเขาก็มีเจ้าลักษณะอย่างบ้าคลั่งครั้งหนึ่งหากเขาฝึกฝนด้วยวิธีที่เหมาะสมเขาสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งเป็นสองเท่าในช่วงเวลาสำคัญเมื่อออร่าดาบของเขาแตกกระจายไปมิเช่นนั้นข้าคงไม่ให้อาวุธดาบแสงสีฟ้าแรงซึ่งเป็นอาวุธระดับกลางแก่เขาไปเจ้าเป็นคนเดียวที่คิดว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าข้าเนี่ยนะหากทุกคนในนิกายของเราไม่มีความทะเยอทะยานเหมือนเจ้านิกายเราก็จะขาดแคลนโดยนิกายหลินเจียนในไม่ช้าฮะอัจฉริยะน่าอยู่ไหนเดินวนไปวนมาข้ารอจนอดทนไม่ไหวแล้วนะเอาละเลิกคิดได้แล้วพิธีจะปิดในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงข้าไม่คิดว่าจะมีคนมาอีกแล้วล่ะแม้ว่ามีใครจะมาข้าเดาว่ามันไม่มีอัจฉริยะที่เจ้าคาดหวังหรอกนะเจ้าคิดว่าอัจฉริยะมีทุกคนทุกแห่งหรือยังไงถ้าหากว่าฉู่ยวนสามารถผ่านพิธีแก่นดาบเมื่อ3ปีที่แล้วได้นิกายของเราน่าจะมีสิทธิ์อัจฉริยะได้อีก1คนและจะไม่ถูกปรับปรามโดยนิกายหลิงเจียนแต่น่าเสียดายข้าได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยฉู่ยวนเป็นอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงในเมืองเกาะใต้ก่อนที่เขาจะได้รับคัดเลือกจากนิกายซวนเจียนเขาได้เข้าเรียนในนิกายของเราโดยไม่ได้รับกำหนดใดๆประตูส่วนเจียนแต่ไม่คาดคิดว่าเขาจะล้มเหลวในการเปิดใช้งานแก่นดาบของเขาเองแม้แต่ผู้อาวุโสภายในก็ยังตกใจช่างน่าเสียดายที่สูญเสียอัจฉริยะอีกหนึ่งคนไปส่วนที่เลวร้ายที่สุดก็คือวันที่เขามาทดสอบเมื่อวันก่อนข้ามีความหวังต่อเขาอย่างมากแต่เขาล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งนั่นยากเกินกว่าที่เขาจะทนได้ข้าไม่รู้ว่าเขาจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าเมื่อก่อนหน้านี้ข้าชอบเด็กคนนั้นมากข้ารู้ว่าเจ้ามีจุดประสงค์เมื่อเจ้าขอเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดแก่นดาบนี้แต่ข้าไม่คาดคิดว่าเจ้าจะทำเพื่อฉู่ยวนหมอบลงเปิดใจให้กว้างมากขึ้นหน่อยสิมีอัจฉริยะอยู่ในโลกนี้อีกมากมายผู้ที่สามารถไปถึงปลายทางแห่งความสำเร็จจะได้เป็นวีรบุรุษยุคนี้จริงๆเปิดใจกว้างอะไรกันข้าจะผ่านมันไปได้ยังไงถ้าไม่มีรุ่นนี้ข้าหาลูกศิษย์ไม่ได้เลยถ้าข้าอยากหาคนเล่นไพ่ไม่พอเลยนะพูดไม่ออกในนิกายเล่นไพ่ไม่ได้มันน่าเบื่อจริงๆดาบซ้อนมันหนักเกินไปข้าเหนื่อยมากแต่ก็เข้าใกล้สถานที่ทดสอบแล้วต้องหาวิธีได้เว้นอวกาศสิออกไปเดี๋ยวนี้เหยียบมันพุ่งออกมาจากไหนกันเนี่ยข้าตกใจจริงเกือบจะถูกชนแล้วด้วยชูยวนเจ้ากำลังรีบร้อนเหมือนคนบ้าทำไมทำให้ข้ากับสิทธิ์น้องซุนตกใจอยากตายหรือยังไงพี่ถึงคุยกับขี้แพ้โดยนิกายเล่ยออกมาได้ยังไงสิทธิ์ภายนอกจากนิกายหลิงเจียนเฟิงเล่ยสิทธิ์ภายนอกจากนิกายหลิงเจียนซันหยูอิงแซ่เขาก็พอนี่ทำลายอารมณ์ดีๆของพวกเราและทำให้เราเสียเวลาของเราอีกด้วยซุนยู่อิงทั้งตระกูลฉู่และตระกูลซุนอยู่เมืองเกาะใต้ด้วยกันทั้งสองตระกูลมีความจริงใจต่อกันดังนั้นข้ากับซันยู่อิงจึงคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กพี่ฉู่ยวนเมื่อ5ปีที่แล้วซุนยู่อิงเข้าใกล้ชิดกับข้าและเต็มไปด้วยความเคารพเพราะข้าเป็นอัจฉริยะที่ทุกคนชื่นชมตระกูลฉู่จากนั้นข้าก็ได้รับการต้อนรับเข้าเรียนที่นิกายซวนเจียนมีชื่อเสียงมากมายในเกาะใต้ในเวลานั้นซุนยู่อิงฝึกฝนอย่างหนักและเตรียมสอบเข้าของนิกายยวนเจียนเพื่ออยู่กับข้า
ข้าได้ช่วยนางมากในช่วงนั้นว้าวขอบคุณนะคะพี่จู่ยวนข้ามักจะแอบนำยาจากนิกายมาให้นางนางเข้าร่วมพิธีเกณฑ์ดาบเมื่อ3ปีก่อนและได้เปิดผนึกสำเร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ทำให้หลายคนตกใจข้าล้มเหลวในการเปิดใช้งานเกณฑ์ดาบของข้าจากนั้นข้าถูกใส่ร้ายและถูกไล่ออกจากนิกายซุนเจียนตั้งแต่นั้นมาหลายคนก็เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อข้ารวมถึงซุนยู่อิงด้วยแค่ผ่านมาไม่กี่ปีเด็กหญิงสายตาเต็มไปด้วยความเคารพที่อยู่รอบๆตัวข้าตลอดเวลากลับมองข้าเป็นขี้แพ้ที่ได้ข้าไปแล้วมันเป็นโรคที่โหดร้ายจริงๆน้องพูดถูกแต่ข้ายังไม่ทันตบเขาเลยหรือว่าเจ้าอยากจะช่วยข้าตบเขาหรือเปล่าได้งั้นข้าจะเป็นตัวแทนชูยวนตอนนี้เจ้าก็แค่คนธรรมดาวันนี้ชนสิทธิ์พี่ของนิกายนั่นเป็นความผิดของเจ้าเจ้าสร้างปัญหาดังนั้นก็ต้องสั่งสอนเจ้าสักหน่อยแล้วล่ะมีเพียงผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่น่านับถือในโลกใบนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะรู้ตัวนะรับโทษไปสิเพี้ยคู่อุบาทรังแกมากเกินไปคิดว่าข้ากลัวพวกเจ้าจริงๆนะเหรอฮึตึงอะเกิดอะไรขึ้นขี้แพ้นี่นะกล้าสู้กลับแล้วช่างเป็นออร่าที่บ้าคลั่งมันมาจากคนขี้แพ้คนนี้อย่างนั้นเหรอซุนยู่อิงเมื่อ3ปีที่แล้วข้าถูกใส่ร้ายและถูกไล่ออกจากนิกายหลังจากที่ข้าล้มเหลวในการเปิดผนึกเกณฑ์ดาบข้ารู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตอนนี้ข้าไม่ว่างรอวันหลังเรื่องของเราค่อยว่ากันสิพี่ฟังเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมข้าถึงได้รู้สึกว่าออร่าดาบของฉิวยวนเย็นยะเยือกล่ะข้าเองก็ไม่รู้เขากำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดพิธีเกณฑ์ดาบเข้าไปอย่างเร่งร้อนเดาว่าเขาต้องการลองเปิดผนึกเกณฑ์ดาบอีกครั้งก่อนพิธีจบลงเราไปดูกันเถอะไม่ว่ายังไงปล่อยให้คนขี้แพ้นั้นลุกขึ้นไม่ได้อีกแล้วสิทธิ์น้องเวลาใกล้ถึงแล้วควรปิดพิธีได้แล้วล่ะไปกันเถอะนำเหล่าสาวกสามัญที่เจ้าเลือกกลับไปที่นิกายกันฮะข้ามาเพื่ออะไรในครั้งนี้กันนะโปรดรอสักครู่ผู้อาวุโสสองท่านเอ๊ะเสียงนั่นชูยวนขอมาร่วมพิธีทำไมเขาถึงมาพิธีอีกครั้งล่ะโปรดรอสักครู่ชูยวนมาเพื่อทดสอบชูยวนหยุดเพ้อเจ้อได้แล้ววันก่อนเจ้าเคยมาร่วมแล้วไม่ใช่หรอกเหรอยิ่งไปกว่านั้นพิธีปิดแล้วเจ้ากลับไปซะเถอะชูยวนผู้สมัครแต่ละคนมีโอกาสเข้าร่วมพิธีเกณฑ์ดาบเพียงครั้งเดียวทุก3ปีนี่คือกฎของนิกายซวนเจียนเจ้าล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่งเจ้าคิดว่านิกายของเราคือสนามเด็กเล่นของเจ้าและเจ้าสามารถเข้าร่วมกี่ครั้งก็ได้ตามที่ใจต้องการหรือยังไงนั่นไงแม้ว่าเขาจะต้องล้มเหลวไม่ว่าจะต้องเข้าร่วมกี่ครั้งก็ตามกฎของนิกายซวนเจียนจะถูกทำลายไม่ได้ใช่แล้วทำไมเขาถึงมีโอกาสอีกครั้งล่ะเราทุกคนมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนิกายซวนเจียนไม่คุ้มค่าที่จะทำลายกฎสำหรับผู้แพ้ที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องหลายครั้งหรอกเนาะไล่เขาออกไปจากที่นี่ซะเถอะข้ากระตือรือร้นที่จะไปฝึกฝนในนิกายซวนเจียนผู้อาวุโสไปโปรดให้โอกาสข้าอีกสักครั้งแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นตอนนี้ข้าหันไปหาได้แค่ไปเฟยเสยเท่านั้นตอนนี้ข้าได้เข้าเรียนที่นิกายซวนเจียนล่วงหน้าเมื่อ5ปีก่อนนางดีกับข้ามากหวังว่านางจะสามารถช่วยข้าได้ในครั้งนี้เพื่อเห็นแก่ในอดีตฉู่ยวนไม่ว่าข้าจะให้โอกาสเจ้ากฎของนิกายซวนเจียนไม่มีความหมายสำหรับข้าหากข้าต้องการให้เจ้าเข้าร่วมเจ้าสามารถเข้าร่วมกี่ครั้งก็ได้
แต่ว่าอย่างที่เจ้ารู้การเปิดผนึกแก่นดาบจะใช้พลังงานเป็นจำนวนมากทุกคนที่ได้เข้าร่วมพิธีแก่นดาบจะสุดทรงอย่างมากบางคนถึงกับตายคาที่เจ้าเข้าร่วมไปเมื่อ3วันก่อนหากเจ้าบังคับตัวเองให้เปิดอีกครั้งในตอนนี้ร่างกายของเจ้าไม่สามารถรองรับการใช้พลังงานอย่างเข้มข้นได้แน่เจ้าอาจจะตายคาที่ก็ได้ขอบคุณที่เตือนผู้อาวุโสแต่ข้าก็ยังอยากจะลองอีกสักครั้งหนึ่งแต่ร่างกายของเจ้าช่างเถอะสำหรับเจ้าที่ลองเลือกอีกครั้งสิ้นหวังดีกว่าดิ้นรนแบบนี้ลุยเลยผู้อาวุโสไปคุณจะแหกกฎให้โอกาสขี้แพ้ได้ยังไงเขาปึ้งอะฉู่ยวนเป็นคนขี้แพ้แหละถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เป็นขยะนะสิข้าบอกแล้วว่ากฎไม่มีความหมายสำหรับข้าอีกต่อไปไม่ได้ยินหรอกเหรอคุณคิดว่าข้าไม่รู้อะไรว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเจ้ากับฉู่ยวนสินะเจ้าเป็นชู้และเนรคุณแย่จริงๆเจ้าต้องการรักษาศักดิ์ศรีที่เจ้าสูญเสียไปโดยการเหยียบย่ำเขาในตอนนี้เพราะเจ้าก่อนหน้านี้ทำตัวต่ำเพื่อขอความช่วยเหลือจากฉู่ยวนช่างน่าตลกเมื่อเจ้าขายหน้าไปแล้วเจ้าจะไม่สามารถรักษามันได้อีกเจ้าน้องซุนอดทนเอาไว้ผู้อาวุโสไปทำตัวหยิ่งและนางควบคุมโรงเรียนรอบนอกอยู่อย่าไปหาเรื่องกับเธอตอนนี้เลยหลังจากที่เรารายงานเรื่องนี้ให้กับผู้อาวุโสใหญ่ภายนะหลังจากที่เรารายงานเรื่องนี้ให้กับผู้อาวุโสภายนอกในนิกายส่วนเขาต้องยืนหยัดเพื่อเจ้าเพราะเขามองเจ้าทำดีมากสิ่งนี้จะต้องไม่จบลงด้วยดีสำหรับไปเฟยซูสิบน้องเจ้ามองพิธีนี้เป็นของเล่นของเด็กเหรอนี่เป็นช่องทางที่สำคัญที่สุดสำหรับนิกายในการเลือกสาวกที่โดดเด่นคราวนี้เจ้าทำข้อยกเว้นและให้ฉู่ยวนลองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้ากลับไปเป็นผู้อาวุโสใหญ่จะใช้มันเป็นข้ออ้างทำเรื่องยุ่งยากเจ้าคิดว่าวิธีการจัดการยังไงเถอะเขาอยู่ในนิกายส่วนเจียนมานานกว่า100 ปียังเป็นเพียงผู้อาวุโสภายนอกคิดที่จะเข้าสู่ภายในโดยยกยอผู้อาวุโสในของนิกายหน้าด้านจริงๆถ้าข้าเป็นเขาข้าจะขุดหลุมฝังตัวเองซะยิ่งไปกว่านั้นข้ากำลังมองหาอัจฉริยะที่แท้จริงสำหรับนิกายปลาเบ็ดตะเล็ดที่เจ้าคัดเลือกมาเทียบเคียงได้อย่างไรทำไมเจ้าถึงต้องดูถูกข้าในตอนท้ายเสมอก็ได้ข้าไม่รู้ว่าทำไมเจ้าถึงมองเด็กคนนั้นในแง่ดีเสมอแต่เจ้าควรพร้อมที่จะเก็บศพของเขาการเปิดผนึกแก่นดาบนั้นง่ายได้ยังไงมีเพียงนักดาบที่ได้รับความโปรดปรานจากสวรรค์อย่างแท้จริงเท่านั้นที่สามารถมีความหวังได้และอาจกล่าวได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในล้านบังคับให้เปิดมีทางตันเพียงทางเดียวท่านไปขอเริ่มได้ไหมฉู่ยวนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าเข้าร่วมในพิธีดังนั้นข้าจะไม่พูดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องใช้พลังทั้งหมดของเจ้าเฉือนหินทดสอบดาบต่อหน้าเจ้าหากเจ้าสามารถทิ้งร่องรอยไว้บนหินดาบทดลองดาบฉีที่รั่วไหลออกจากหินดาบทดลองจะเจาะร่างกายของเจ้าซึ่งจะช่วยให้เจ้าเปิดแก่นดาบมันพูดง่ายๆแต่จริงๆมันอันตรายมากๆหากเจ้าคิดให้ดีๆแล้วก็เริ่มเลยขอรับหินดาบทดลองนั้นลึกลับมากแต่ละก้อนมีดาบฉีโดยธรรมชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ภายในเมื่อผู้ทดลองสับหินดาบทดลองและร่องรอยปรากฏขึ้นมันจะปล่อยให้ดาบฉีดดั้งเดิมบนหินดาบทดลองรั่วออกมาดาบฉีนี้จะช่วยให้ผู้ทดลองเปิดผนึกแก่นดาบได้ปึ๊บๆๆยิ่งร่องรอยมีขนาดใหญ่เท่าไรดาบฉีก็จะยิ่งรั่วไหลออกมามากขึ้นเท่านั้นและจะได้แก่นดาบทรงพลังมากยิ่งขึ้นนี่คือดาบบาซอนเพิ่มความแข็งแกร่งของข้าระบบเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อดาบบาซอนได้รับการฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดมีโอกาสที่จะออกแรง10 เท่านี่คือความแข็งแกร่ง10 เท่านั้นเหรอวันนี้ข้าสาบานว่าจะเปิดแก่นดาบให้ได้ดีเลย
แม้ว่าเด็กคนนี้ยังไม่ได้เปิดแก่นดาบและไม่ได้ฝึกฝนทักษะใดๆแต่เขาก็มีพลังเช่นนี้สมควรที่จะได้เป็นอัจฉริยะในอดีตขยะระเบิดออกมาด้วยพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไรจงแตกออกไปซะตุ้มแครกมันไม่ง่ายเลยจริงๆในทันทีพลังทั้งหมดในร่างกายก็หมดลงบ้าจริงจุ๊บดูท่าเหมือนมีแรงมากใครจะรู้ว่าจริงๆมันก็แค่ฉันวางดอกไม้การเปิดผนึกแก่นดาบไม่ได้พึ่งพากำลังดุร้ายถ้าแก่นดาบไม่ยอมรับใช้พลังมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์แก่นดาบปฏิเสธเขาตั้งแต่ต้นเขาถูกกำหนดให้เป็นของเสียในชาตินี้อยู่แล้วขยะยังคงเป็นของเสียไม่ว่าเจ้าจะดิ้นรนมากแค่ไหนมันจะเป็นเรื่องตลกฉู่ยวนถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะไม่มีหน้าที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปหรอกนะเจ้าล้มเหลว3ครั้งติดต่อกันรีเฟรชการรับรู้ของข้าเกี่ยวกับขยะข้าล้มเหลวอีกครั้งจริงนะเหรอข้าไม่สามารถได้รับความยินยอมจากแก่นดาบตั้งแต่เกิดอย่างนั้นเหรอชูยวนไม่เป็นไรล้มเหลวก็ช่างมันเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วกริ่งกริ่งกริ่งจุ่มอะนั่นมันอะไรกันฉีครอบงำและแข็งแกร่งหนาแน่นมากดาบฉีของหินดาบทดลองทั้งหมดจะถูกดูดซับโดยข้าอย่างนั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นหินดาบทดลองระเบิดแล้วโอ้โหนี่คือความยุ่งเหยิงใหญ่ข้าไม่เคยได้ยินว่าคนมาเปิดผนึกแก่นดาบจะทำให้ขึ้นหินดาบทดสอบระเบิดได้ขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพสำหรับการทำภารกิจให้เสร็จสิ้นเปิดผนึกแก่นดาบได้สำเร็จให้รางวัลเป็นดาบปีศาจดูดเลือดดาบปีศาจดูดเลือดเป็นอาวุธที่มีชื่อเสียงของกษัตริย์โบราณงูทองเมื่อ 50,000 ปีก่อนดาบของมันเรียวและคล่องแคล่วเป็นอาวุธใกล้ตัวด้วยทักษะดาบดวลเงาดูดเลือดสามารถกระตุ้นเอฟเฟกต์ดูดเลือดได้และมีโอกาส1ใน 10,000ในการเปิดใช้ทักษะที่ซ่อนอยู่เสพวิญญาณหลังจากเปิดใช้งานเสพวิญญาณเจ้าภาพสามารถดูดซับดาบชี้ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อเติมเต็มการใช้งานของตัวเองเมื่อดาบถูกกวาดเพื่อให้เจ้าภาพเข้าใจทักษะเสพวิญญาณความน่าจะเป็นของทักษะเสพวิญญาณเพิ่มขึ้นเป็น1ใน10ระยะเวลา24ชั่วโมงเนื่องจากเจ้าภาพทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์อย่างยอดเยี่ยมได้รับโบนัสเพิ่มเติมทักษะดาบดวลเงาดูดเลือดโบนัสพื้นที่พ็อกเก็ต2ลูกบาท ใครกล้าทำลายหินดาบทดลองของนิกายซวนเจียนผู้อาวุโสใหญ่อยู่ภายนอกของนิกายซวนเจียนหยวนชูท่านผู้อาวุโสใหญ่ท่านไปเปิดโอกาสครั้งที่2ให้แก่ฉู่ยวนหลังนายลองเปิดผนึกจึงทำลายหินดาบทดลองทำให้เกิดระเบิดขึ้นขอรับฉู่ยวนตอนนี้ก็ล้มลงแล้วเรื่องนี้ไม่สมควรลงโทษฉู่ยวนหินดาบทดลองนั้นแข็งแกร่งมากและไม่สามารถถูกทำลายได้โดยกำลังของมนุษย์แม้ว่าผู้บำเพ็ญทั่วไปจะทิ้งรอยไว้บนหินดาบทดลองก็ต้องใช้ดาบฉีทั้งหมดต้องมีเหตุผลที่ผิดปกติขึ้นแน่ๆท่านไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหินดาบทดลองมีค่าและมีความสำคัญมากตอนนี้หินดาบทดลองได้ระเบิดฉู่ยวนควรเป็นคนรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดข้าขอแนะนำให้เราแจ้งตระกูลฉู่ทันที
และให้พวกเขาชดเชยความสูญเสียทั้งหมดของนิกายของเราและจับฉู่ยวนเข้าไปเหวปีศาจของนิกายซนเจียนป้องกันไม่ให้เขาหลบหนียายสารและเลวเหวปีศาจเป็นสถานที่ที่ปีศาจในถิ่นทุรกันดารที่ดุร้ายถูกในประเทศฉู่ยวนยังสามารถออกมามีชีวิตหลังจากเขาไปที่นั่นเหรอฮะฟังเลยอย่าคิดว่าลุงของเจ้าเป็นผู้อาวุโสภายในข้าก็จะไม่กล้าทำอะไรเจ้านะถ้าเจ้ากล้าที่จะพุ่งเป้าหมายไปที่ฉู่ยวนอีกครั้งหนึ่งข้าจะลอกผิวหนังของเจ้าซะพอได้แล้วไปเฟยซวยข้าเป็นผู้อาวุโสใหญ่นะเจ้าได้ละเมิดกฎของพิธีเกนดาบข้าจะชำระเรื่องนี้กับเจ้าในภายหลังตอนนี้พาฉู่ยวนกลับไปที่เหวปีศาจในทันทีขอรับเดี๋ยวก่อนข้าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แม้ว่าหินดาบทดลองได้ระเบิดไปแล้วแต่ในทางทฤษฎีฉู่ยวนได้ผ่านการทดลองและเป็นลูกศิษย์ของข้าแล้วพวกเจ้าไม่มีเจ้าสมบัติที่จะพาเขาไปท่านไปคิดสูงเกินไปกับเขาแม้ขยะอย่างเขาจะพยายามอีก 10,000 ครั้งก็ไม่สามารถผ่านพิธีเกนดาบนี้ไปได้ข้าคิดว่าเป็นเพราะเขาแย่มากจนทำให้หินทดลองระเบิดไปในครั้งนี้มิฉะนั้นแล้วจะมีอัจฉริยะมากมายในแผ่นดินส่วนเจียนเคยเห็นใครทำให้หินดาบทดลองระเบิดได้อย่างนั้นเหรอแต่ขี้แพ้มีแค่ฉู่ยวนเพียงคนเดียวฟังเลยดูเหมือนว่าเจ้าเป็นคนที่หูหนวกข้าจะฆ่าเจ้าในตอนนี้ซะบ้าจริงเป็นคนบ้าจริงๆพูดต่อหน้าผู้อาวุโสใหญ่ว่าเขาจะทำมันได้อย่างไรท่านไปเดี๋ยวก่อนฟังเลยเจ้าบอกว่าใครเป็นขยะกันฉู่ยวนทำให้ท่านไปลำบากใจข้าต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองฉู่ยวนเจ้ายังไม่ตายหรอกเหรออย่างไรก็ตามข้าพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าของเสียก็เป็นขยะสิฉู่ยวนเจ้าไม่เพียงแต่ล้มเหลวเป็นครั้งที่3เมื่อเปิดผนึกแกนดาบแต่ยังทำลายหินดาบทดลองอีกด้วยแม้ว่าเจ้าจะขายตระกูลชูเจ้าก็ไม่สามารถชดเชยได้ข้าจะแนะนำให้เจ้าหาเชือกผูกคอตายตอนนี้จะดีกว่าเพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะ ตาของเจ้าเห็นข้าล้มเหลวหรือยังไงชู่ยวนจนถึงตอนนี้แล้วเจ้ายังคงแซงทำเป็นได้คิดจะหลบหนีการลงโทษด้วยการแซงทำเป็นได้อย่างนั้นเหรอข้าจะถามเจ้ากล้าที่จะลองต่อสู้กับข้าไหมถ้าเจ้าเอาชนะข้าได้ผู้อาวุโสใหญ่จะเชื่อว่าเจ้าได้เปิดแกนดาบได้สำเร็จจริงๆเจ้าอย่าหลงกลนะเขากำลังยั่วยุเจ้าเขาถึงระดับฝึกร่างชั้น7แล้วพลังจะแข็งเกรงกว่าเจ้าอีกมากมายตอนนี้เจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่สู้เขาไม่ได้หรอกนะชูยวนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้จากหินดาบทดลองว่าเจ้าผ่านพิธีแกนดาบสำเร็จหรือไม่ด้วยเหตุผลการระเบิดหากเจ้าไม่สามารถพิสูจน์คุณค่าของเจ้าได้นั่นหมายความว่าเจ้าได้เปิดใช้งานแกนดาบได้สำเร็จข้าจะต้องพาเจ้าไปที่เหวปีศาจก่อนเท่านั้นแต่เท่านี้ตอนนี้ปล่อยให้ฉู่ยวนสู้กับคนอื่นคิดจะให้เขาตายที่นี่หรือยังไงข้าไม่ยอมหรอกนะข้าตกลงที่จะสู้กับเฟิงเลยเพื่อพิสูจน์ตัวเองเจ้าบ้าพินแล้วล่ะฉู่ยวนเมื่อกี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแม้ว่าเจ้าจะเปิดแกนดาบได้แล้วก็ตามมันก็คงจะมีขีดจำกัดในการปรับปรุงความแข็งแกร่งของร่างกายเจ้าเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการเปิดแกนดาบคือการเรียนรู้ทักษะดาบและเพิ่มคุณลักษณะของดาบแต่เจ้าไม่รู้ทักษะดาบใดๆเลยในตอนนี้เนี่ยท่านอาวุโสไป5ปีที่แล้วข้าบุกเข้าไปในนิกายซวนเจียนแต่ความแข็งแกร่งของข้าก็ต่ำทำไมท่านถึงได้รับสมัครข้าเป็นลูกศิษย์กันล่ะพูดอะไรได้สาระเพราะเจ้าเป็นอัจฉริยะในตอนนั้นแพรวก็ใช่เพราะตอนนั้นข้าเป็นอัจฉริยะท่านไปเชื่อข้าเถอะวันนี้ข้าจะให้ท่านเห็นอัจฉริยะยังคงแพรวๆช่างอะถ้ากล้าก็เข้ามาเลย
ชูยวนเจ้าชวนขันจริงๆอย่าแซงตัวอีกเลยนะพี่ฟังจะได้ตัดเส้นเมริเดียนของมือกับเท้าเขาจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในรถเข็นเหมือนพ่อของเป็นคนพิการยังไงล่ะมาดูกันว่าเขาจะยังแซงได้อีกหรือเปล่าชูยวนถ้าเจ้าไม่มาท้าทายคงเอาตัวรอดไปได้แล้วแต่เจ้ามาหาความตายเองรับคำท้าของข้าถ้าอย่างนั้นอย่าโทษข้าที่ปล่อยให้เจ้าใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนเตียงแล้วกันฟังเลยถ้าเจ้ามั่นใจในตัวเองมากเช่นนี้แต่ผลลัพธ์จะแตกต่างจากที่เจ้าหวังเอาไว้เจ้าจะเสียหน้าแน่ๆถ้าตายแล้วจะยังปากแข็งหรือไม่รับมือสิคาถาชิงหยุนสิบพี่ฟังเลยใช้อาวุธวิญญาณชั้นสูงนี่คืออาวุธที่มีเพียงสิทธิ์ในนิกายเท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้ข้าไม่ได้คิดว่าทักษะดับของพี่เฟิงคาถาชิงหยุนจะเชี่ยวชาญเช่นนี้เขาสมควรจะเป็นสิทธิ์ของผู้อาวุโสในสำนักหยูยวนจะถูกฆ่าตายในไม่กี่วินาทีแน่ๆเพราะสิทธิ์พี่เฟิงอยู่ที่ระดับฝึกร่างชั้น7แต่ชูยวนยังอยู่ในระดับฝึกร่างกายชั้น6มาหลายปีแล้วและเขาก็ไม่รู้ทักษะดาบใดๆเลยจุ้มชุบุ้มพลังดาบที่แข็งแกร่งเช่นนี้นี่คือพลังการใช้ทักษะดาบหรือไม่อ่อนแอชะมัดข้าบอกเจ้าแล้วยังไงมาอีกครั้งฮะข้าไม่คิดว่าเจ้าจะยังสามารถลุกขึ้นมาได้ชักน่าสนใจจริงๆเมื่อ5ปีที่แล้วเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษเพื่อเข้าสู่นิกายซนเจียนเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าได้ปล้นตำแหน่งของเหล่าจื้อถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าข้าจะเป็นคนที่ได้รับคัดเลือกในช่วง2ปีที่ผ่านมาเหล่าจื้ออยากฆ่าเจ้าตลอดเวลาต่อมาแม้ว่ามีคนปล้นผู้หญิงของเจ้าและขับไล่เจ้าออกจากนิกายข้าก็ไม่ได้โล่งใจวันนี้ข้าจะตัดศีรษะเจ้าเพื่อส่งเสริมเจตนาดาบที่อยู่ยงคงกระพันของข้าเองปรากฏว่าคนที่ใส่ร้ายข้าทำให้ข้าถูกไล่ออกจากนิกายเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือเจ้าเหรอพุ๊บจิ๊งจิ๊งเจ้าไม่กล้าแม้แต่จะหลบหนีเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์จริงๆมาหยุดพูดเรื่องไร้สาระดูดับนี้ก่อนสิอะไรนะพิ้งดูดซับนี่คือไอ้บ้าเอ้ยจะใช้วิธีการโจมตีที่อันตรายเช่นนี้อยากให้ข้าตายพร้อมกับเจ้าหรือยังไงถอยหลังนี่เมื่อกี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมข้ารู้สึกว่าเลือดในร่างกายของข้าถูกดูดออกไปในทันทีดาบปีศาจดูดเลือดทรงพลังตามที่ข้าคิดเอาไว้นั่นมันเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่เฟิงและฉิวยวนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่สิพี่เฟิงได้เปรียบอย่างชัดเจนและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำไมหน้าตาถึงดูไม่ค่อยดีเลยล่ะหน้าซีดมันสามารถทำร้ายข้าได้น่าประหลาดใจยิ่งนะอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับความแข็งแกร่งเจ้าก็คงไม่มีโอกาสอยู่รอดอีกต่อไปคราวนี้แหละข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้ตัดเมฆบินสิพี่เฟิงโกรธมากแล้วและจะใช้คาถาชิงยวนที่ทรงพลังที่สุดในตอนนี้ข้าเดาว่าฉู่ยวนจะถูกตัดเป็นสองส่วนถึงเขาจะไม่ตายก็จะพิการคาถาชิงหยุนของเฟิงเล่ยทรงพลังเช่นนี้มีความหวังที่จะเป็นสิทธิ์สายหน่อยกังวลดึงทักษะที่ซ่อนอยู่ของดาบถูกกระตุ้นเสพวิญญาณในที่สุดก็มาเฟิงเล่ยวันนี้ข้าจะให้เจ้าชดใช้เรื่องทั้งหมด